ชื่อนางสาวอนุชาวดีสุขเสมอชื่อเล่นเก๋ๆค่ะเริ่มฝึกมวยไทยครั้งแรกเมื่ออายุ9ขวบโดยใช้ชื่อตอนนั้นเป็นเพชรเมืองอาบสิทธิ์พณีการช่างเมื่ออายุได้12ปีได้ทำสัญญาย้ายค่ายไปอยู่ที่ค่ายเจ้าพายุโดยใช้ฉายามวยชื่อเพชรหงขาวสิทธิ์เจ้าพายุเมื่ออายุได้16ปีได้ย้ายสังสารไปเรียนที่โรงเรียนอัศมาวิทยาค่ะโดยฝึกซ้อมกับครูมวยอดีตเหรียญเงินกีฬามวยชิงแชมป์ประเทศไทยอาจารย์ชัยนรงค์รัตนวงศ์ได้รับรางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ดเคยเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติปีพุทธศักราช2554และปีพุทธศักราช2556เป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กรัมของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผลงานก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินกีฬาแห่งชาติที่บุรีรัมย์สถิติในการชกมวยนะคะมวยไทยชก65ไฟต์ชนะ50ไฟต์แพ้15ค่ะมวยสากล25ไฟต์ชนะคะแนน18ไฟต์ชนะน็อก3ไฟต์แล้วก็แพ้คะแนน2ไฟต์แพ้น็อก2ไฟต์สำหรับใครที่สนใจในส่วนของคลาสมวยไทยหรือว่ามวยสากลเน้นในเรื่องของการคาร์ดิโอสร้างความแข็งแรงเรายังสร้าง flexibility agility ให้กับท่านด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือไม่เคยชกมวยมาก่อนไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่าเรามีวิธีในการสอนแล้วก็นำเอาหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ในส่วนของคลาสมวยของเราสนุกแล้วก็มันแน่นอนเจอกับเก๋ได้เลย